ัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Most Exclusive กับผมอั้นนันทวัฒน์นะครับคุณผู้ชมครับในวันนี้ผมยังอยู่กันที่งาน Thailand Lab International 2017ยังอยู่กันที่ Bytec บางนานะครับซึ่งในวันนี้จะพามาดูความน่าสนใจของเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับซึ่งเราอยู่กันที่บูธของบริษัทเบคไทยกรุงเทพอุปกรณ์เคมีพันจำกัดนะครับและในช่วงเวลานี้ขอต้อนรับแขกรับเชิญผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวความน่าสนใจภายในบูธของเบคไทยนะครับขอต้อนรับคุณสมหมายขันทรัพย์นะครับท่านเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ของบริษัทเบคไทยครับสวัสดีครับคุณสมหมายครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมครับและตอนนี้ก็เรียกว่ายืนอยู่ภายในบูธของเบคไทยเรียบร้อยแล้วนะครับด้านหลังของเราทั้ง2คนก็แน่นอนมีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะแยะมากมายเลยถูกต้องครับผมพร้อมไปด้วยลูกค้านะฮะแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านที่มาเยี่ยมเยียนภายในงาน Thailand Lab International ในปีนี้ด้วยครับแต่ว่าก่อนอื่นขออนุญาตถามคุณสมหมายสักนิดนึงก่อนละกันครับผมให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้จักสำหรับบริษัทเบคไทยก่อนครับบริษัทเบคไทยเนี่ยเป็นบริษัทเกี่ยวกับอะไรผลิตหรือว่าจัดจำหน่ายยังไงบ้างเดี๋ยวให้คุณสมหมายเล่าให้ฟังสักนิดนึงครับได้ครับผมบริษัทเบคไทยนะครับเป็นบริษัทที่นำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์นะทางด้านวิทยาศาสตร์สำหรับห้องปฏิบัติการนะครับทั้งในส่วนของเอกชนและในส่วนของภาคราชการนะครับเปิดดำเนินการมาไม่น้อยกว่า45ปีนะครับเป็นบริษัทของคนไทย 100% นะครับแล้วเราก็ยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจนะครับเราอยู่ได้นานถึง45ปีครับเกือบๆ50ปีนะฮะก็เรียกว่าเกือบครึ่งศตวรรษครับนะฮะเรียกว่าอยู่มานานเลยพอสมควรครับและเราก็ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าของเราเป็นอย่างดีด้วยดีเสมอมาด้วยนะครับครับเอาล่ะเดี๋ยวให้คุณสมหมายนะฮะเรียกว่าแนะนำสำหรับ product ที่นำมาโชว์ในวันนี้เป็นน้ำจิ้มละกันเพราะว่าต้องบอกว่ามีเยอะแยะมากมายอาจจะแนะนำได้ไหมทั้งหมดใช่ครับนะเดี๋ยวเริ่มต้นกันที่เครื่องนี้ละกันนะฮะต้องบอกว่าแต่ละเครื่องนี้นะฮะหน้าตาอาจจะไม่คุ้นสำหรับคนทั่วๆไปนะฮะอย่างอันเองเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เห็นสักเท่าไหร่อันนี้เป็นเครื่องเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างครับคุณสมหมายครับนะครับเครื่องนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับเป็นเครื่องสกัดไขมันอัตโนมัตินะครับสำหรับงานทางด้านฟู้ดฟีดนะครับนะทางด้านอาหารสัตว์นะฮะอาหารของคนนะครับตัวอย่างที่เราต้องการเนี่ยที่เราต้องการสกัดไขมันทั้งหมดสามารถใช้เครื่องนี้ได้โดยอัตโนมัตินะครับท่านผู้ชมอาจจะสังเกตว่าตามข้างภาชนะของบรรจุภัณฑ์ของอาหารเนี่ยเขาจะเขียนว่ามีไขมันปริมาณอยู่เท่าไหร่เครื่องนี้สามารถตอบโจทย์ตรงนั้นได้นะครับนะครับและเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่เนี่ยเราในนามของบริษัทเบคไทยเนี่ยได้คัดสรรคุณภาพนะครับคัดสรรเรื่องการบริการนะครับเพื่อลูกค้าของเราทั้งหมดอันนี้สกัดไขมันนะฮะลักษณะเห็นอยู่ด้านในเหมือนเป็นขดลวดขนาดใหญ่อันนี้ก็จะเป็นด้านล่างครับเป็นส่วนใส่ตัวอย่างด้านล่างก็จะเป็นตัวให้ความร้อนนะครับเมื่อตัวอย่างได้รับความร้อนก็จะระเหยขึ้นมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวควบแน่นครับนะครับตัวควบแน่นนะครับจะแยกไขมันออกมานะครับแล้วก็จะเอาส่วนที่เหลือเนี่ยเข้าไปหาปริมาณไขมันในโปรเซสต่อไปครับครับอย่างส่วนที่เรานำมาหาสกัดไขมันหาปริมาณไขมันนี่มีอะไรบ้างยังไงบ้างครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพสักนิดหนึ่งอย่างเช่นตัวอย่างในอาหารสัตว์นะครับเราต้องการทราบปริมาณไขมันเราก็ต้องทำให้ตัวอย่างเนี่ยมีความละเอียดนะแล้วก็สุ่มตัวอย่างมาแล้วก็มาต้มในนี้นะฮะด้วยต้มเลยด้วยสารละลายนะครับด้วยตัวทำละลายหลังจากนั้นเนี่ยพอมันเหลือในส่วนของที่มันไขมันที่ติดอยู่เราก็นำไปวิเคราะห์ต่อครับครับแล้วเราก็จะคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ไขมันหรือปริมาณไขมันในตัวอย่างครับซึ่งเราก็จะทราบว่ามีปริมาณไขมันมากน้อยแค่ไหนถูกต้องครับด้วยเครื่องนี้นะฮะคุณผู้ชมสกัดไขมันครับนะฮะอันนี้เป็นหน้าจอครับหน้าจอควบคุมการทำงานซึ่งหนึ่งหน้าจอเนี่ยสามารถที่จะรองรับตัวเครื่องได้ถึง4เครื่องนะครับนะครับก็ทำให้งานวิจัยนะฮะมีผลถูกต้องรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้นนะครับเครื่องแรกผ่านไปแล้วเดี๋ยวขยับมาเครื่องต่อไปสักนิดหนึ่งนี่จะเป็นหน้าตาของเครื่องที่2นะฮะของบูทเบคไทยก็จะมีสายระโยงระยางนะฮะเยอะแยะมากมายแล้วก็จะมีลักษณะเป็นหลอดแก้วขนาดใหญ่นะคุณผู้ชมไม่แน่ใจเรียกถูกหรือเปล่านะแล้วก็จะมีด้านข้างด้วยเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวให้คุณสมหมายเล่าให้ฟังเลยละกันว่าตัวนี้เรียกว่าอะไรยังไงครับตัวนี้จะเป็นเครื่องถังปฏิกรณ์นะครับก็จะเราเรียกสั้นๆว่าถังเฟอร์เมนเตอร์นะครับใช้ในการศึกษากระบวนการหมักนะครับว่ากระบวนการหมักเกิดขึ้นได้อย่างไรได้ผลผลิตอะไรออกมาอย่างเช่นเราใช้อ้อยนะครับมาหมักแล้วได้เป็นเอ็นโปรดักต์อะไรบ้างนะครับมีการปรับแต่งคอนดิชันต่างๆอย่างเช่นกรดนะฮะอย่างเช่นเติมสารต่างๆเข้าไปนะครับตัวนี้จะตอบโจทย์ในกระบวนการหมักเกือบทั้งหมดนะครับกระบวนการหมักในประเทศไทยจะศึกษาเริ่มต้นจากถังเฟอร์เมนเตอร์เล็กๆตัวนี้เพื่อขยายไปสู่สเกลใหญ่ๆนะครับ